สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาทราบกันนะคะว่าเนื้อคู่หนุ่มสาวชาวราศีกุมนะคะมีราศีอะไรกันบ้างนะคะเขาบอกว่าราศีนี้นะคะธาตุประจำก็จะเป็นธาตุลมค่ะก็เดี๋ยวเรามารู้นิสัยของหนุ่มๆคร่าวๆกันก่อนนะคะเขาบอกว่าหนุ่มราศีกุมนะคะก็จะเป็นผู้ชายที่เงียบๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระค่ะไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์เอามากๆเลยนะคะเขาเป็นคนที่เก็บอาการไม่ค่อยอยู่นะคะเขาคิดเสมอว่าทำไมเราจะต้องเหมือนใครนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องแฟนค่ะเขาจะเป็นคนที่ค่อยๆเรียนรู้นะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่ชอบงานศิลปะอีกด้วยค่ะแล้วก็ยังเป็นหนุ่มที่ดื้อนะคะแต่ก็แอบเหงาเล็กๆด้วยค่ะเขาไม่ชอบการแข่งขันหรือว่าการชิงดีชิงเด็ดกับใครเอาซะเลยนะคะสำหรับหนุ่มราศีนี้ค่ะแล้วก็สำหรับสาวราศีกุมค่ะเขาบอกว่าจะเป็นสาวที่มีหน้าตาสดใสร่าเริงนะคะเป็นคนฉลาดค่ะแต่อารมณ์นะคะมักจะแปรปรวนง่ายนะคะแล้วก็ยังเป็นคนเขาเรียกว่าบางวันนะคะคุณเธอก็จะสดใสร่าเริงนะคะแต่บางวันนะคะกลับซึมเศร้านะคะซึ่งเป็นคนที่อารมณ์เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะสาวราศีนี้นะคะก็จะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงค่ะและก็ยังเขาเรียกว่ามีพลังในการต่อสู้ชีวิตดีมากๆนะคะหากเธอลงมือจะทำอะไรแล้วนะคะก็จะมีความมุ่งมั่นมากๆเลยทีเดียวค่ะและก็ยังเป็นคนที่เขาเรียกว่ารักอิสระมากๆเลยค่ะและก็มีความเป็นตัวของตัวเองมากด้วยนะคะส่วนราศีนะคะที่ถูกฉลกกันแบบคู่แท้นะคะก็จะมีราศีมังกรค่ะราศีกุมราศีมีนราศีพฤษภราศีเมถุนราศีกรกฎราศีกันราศีตุลราศีธนูค่ะซึ่งหากได้คบกันเป็นคู่รักนะคะก็จะเข้าอกเข้าใจกันได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะแถมยังส่งเสริมกันได้ดีอีกด้วยนะคะและก็ยังเป็นคู่กรรมนะคะกับราศีเมษค่ะราศีสิงห์ค่ะราศีพิจิกนะคะหากคบกันเป็นคู่รักนะคะก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะและก็ต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจกันให้เยอะๆด้วยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มสาวชาวราศีกุมกันนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ